รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยHealthy Journey by BDMS เที่ยวสนุกสุขภาพดีกับ BDMS BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญวันนี้นะคะตัวเลือกเที่ยวเมืองพิษณุโลกแบบอยากได้ประสบการณ์แท้ๆแนะนำโดยเจ้าถิ่นนะคะตุ้งก็เลยเลือกมาเริ่มต้นการเดินทางเที่ยวสนุกสุขภาพดีวันนี้กันที่หน้าสถานีรถไฟพิษณุโลกเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นลานเรียกว่าเป็นวินจอดรถตุ๊กๆละกันแล้วก็รถตุ๊กๆเหล่านี้นะคะนอกจากเขาจะให้บริการพาเราไปไหนมาไหนตามใจเราที่เราต้องการแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีบริการนำเที่ยวด้วยพี่ๆหลายคนก็สามารถที่จะแนะนำได้ว่ามาเมืองพิษโลกเนี่ยจะต้องมีไฮไลท์อะไรบ้างที่เราไม่ควรพลาดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ Healthy Journey by BDMS นะคะเที่ยวสนุกสุขภาพดีกับ BDMS และกระตูนะคะจะพาคุณผู้ชมเที่ยวเมืองพิษณุโลกโดยมีเจ้าถิ่นนำทางเป็นรถตุ๊กๆหน้ากบสัญลักษณ์ของเมืองพิษณุโลกกันค่ะรอยเจ้าถิ่นให้เจ้าถิ่นเขาพาไปนะคะคือครบเครื่องเลยได้ทั้งวัดจันทร์ตะวันตกนะคะเป็นวัดอยู่ริมน้ำนะแล้วก็ตรงสะพานคือสวยมากๆและตอนนี้ตุ๊กก็กำลังเลาะริมแม่น้ำน่านแล้วก็จะข้ามอีกสะพานหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ไปชมมุมต่างๆของเมืองสองแควเมืองริมน้ำน่านนี้กันตอนนี้เราเที่ยวแบบคุมทีมนะคะการมาพิษณุโลกของตนครั้งนี้คือตุนตั้งใจว่าตุนจะไม่เที่ยวเองตุนอยากจะมีเจ้าถิ่นพาเราไปทำความรู้จักตัวเมืองพิษณุโลกรวมไปถึงชาวเมืองพิษณุโลกจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นตุนก็เลยนัดหมายกับเจ้าถิ่นเอาไว้อีกคนนึงเจ้าถิ่นท่านนี้ตุนเรียกว่าอาจารย์ใหม่จริงๆแล้วชุมชนตรงนี้เราเรียกว่าชุมชนย่านตลาดใต้ย่านตลาดใต้ถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่นะครับเวลามาพิษณุโลกแล้วไม่รู้จะไปที่ไหนมาตลาดใต้ถ้ามาตลาดใต้ผมเริ่มต้นที่ตรงศาลเจ้าบุญเถากงเพราะว่าตรงนี้ชุมชนชาวจีนเยอะนะตรงนี้เราก็เลยจัดเป็นตัวนิทรรศการขึ้นมาโดยเรื่องเล่าของเราเนี่ยจริงๆเรามีแผนที่ว่าควรจะกินอะไรตรงไหนอย่างไรโอ้แสดงว่าวันนี้ตุนเดินเที่ยวกับจานอ่ะตุนจะได้ทั้งเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องอาหารการกินแน่นอนครับเรื่องสถาปัตยกรรมผมตั้งชื่อว่าย่านเก่าเล่าเรื่องเนี่ยผมอยากให้ข้อที่หนึ่งเลยคืออยากให้ย่านมาเล่าเรื่องตัวเองอันที่สองคือผมอยากให้คนในย่านเล่าเรื่องตัวเองได้อันที่3ก็คืออยากให้คนมาแล้วเล่าเรื่องแล้วเราอยากให้ทุกๆคนอ่ะช่วยกันเล่าช่วยกันเล่าครับมันก็จะกลายเป็นย่านที่มีเสน่ห์ได้15บาทนะครับนะอันนี้ก็มีกรอบนะครับแบบโบราณที่ยังทำอยู่ทางนี้อาจารย์แนะนำอะไรตุนสักอย่าง2อย่างได้ไหมคะที่มาตลาดตายเราต้องได้กินอ่ะมันอ้อนมันอ้อนมันอ้อนเหรอมันอ้อนคืออะไรอ่ะเดี๋ยวไปถามแม่ค้ากันเลยไหมสวัสดีครับวันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมันนึ่งหรือบางทีคนที่ต้องมันอ้อนนะเผือกอ๋อถ้าหน้าฝนนี่จะขุดมันไม่ได้เพราะฉะนั้นหน้าฝนก็เลยกลายเป็นเผือกแทนเพราะแสดงว่าหนูมาเที่ยวแต่ละครั้งก็อาจจะได้กินไม่เหมือนกันก่อนบินโลกแท้เนี่ยจะรู้ว่ากินยังไงกินยังไงดีครับบีบเขาออกแบบมาแล้วชัดเจนมากนะให้มันไหม้แล้วเธอค่อยๆเนาะเห็นไหมเหมือนกินไอติมโคนอย่างนั้นใช่ครับแล้วค่อยๆกินนะเออไม่แล้วเธอไม่แล้วเธอครับไม่ต้องมาแจกช้อนพลาสติกอะไรกันอันนี้มีมานานเนี่ยค่ะจ๊ะนานแล้วครับนานแล้วเป็นสุดยอดเลยใช่ครับใครคิดนะคะพ่อแพ็กเกจจิ้งเนี่ยคุณยายเหรอทันสมัยมากยกนิ้วให้คุณยายเลยอ่ะตาสุดยอดไปนะครับขอบคุณพักทองเผาหรือย่างมันนั่นแหละซีซีก็คือว่าเราจะปิ้งทั้งลูกเลยแล้วค่อยเอามาหั่นขายคือสุกข้างในแต่ข้างนอกไม่ได้ต้องใจเย็นมากในการที่จะแบบเป็นไงครับเป็นไงครับเนื้อฟักทองดีมากเนื้อแน่นเนื้อแน่นเนื้อมันคุณมากเลยนะคะคุณมากเลยนะวันนี้อาจารย์เปิดโลกตุนมากเลยอ่ะตุนว่าตุนก็ไปกินมาหลายที่นะแต่อาจารย์ต้องไปกับตุนอีกแล้วแหละ
เป็นร้านยาไทยเป็นเหมือนร้านยาค่ะร้านยาแผนโบราณใช่อันนี้เลยนี่เหลียงจุ้ยหากินยากครับมันเป็นกลิ่นของยาที่เย็นๆใช่สุดยอดมากจ้าคะเราไปหาที่นั่งกินข้าวนั่งคุยกันอีกหน่อยได้ไหมจะแนะนำร้านสุนาหวดเป็นร้านเก่าแก่นะครับติ่มซำน้ำชาขอคารวะอาจารย์สำหรับความรู้ที่อาจารย์ให้นะคะดื่มชากันก่อนเพราะว่าร้านเขาขายติ่มซำน้ำชาเราน้ำชาแล้วเราก็ต่อด้วยติ่มซำมีอีกโครงการหนึ่งที่ตุนอ่านงานของอาจารย์มาก็คือโครงการที่ชื่อคนเก๋าเล่าเรื่องคนเหล่านี้ถือว่าเป็นคนจริงๆมีอายุนะแต่ว่าเอามาเล่าเรื่องว่าเขาทำยังไงแล้วเขามองเมืองยังไงในแต่ละเจนนะเช่นอายุ90มีความทรงจำเกี่ยวกับเมืองยังไง80เหมือนเป็นซีรีส์อะซีรีส์แบบเล่าคนละเรื่องคนละรุ่นใช่ใช่เขาก็จะมีความทรงจำของเขาเองในแต่ละช่วงไม่เหมือนกันจริงๆแล้วพิสโลกถือว่าเป็นเมืองผู้สูงอายุละเขาก็เลยมีนโยบายว่าเป็นเมืองสร้างสรรค์สำหรับคนทุกช่วงวัยเราอยากให้คนทุกเจนเนี่ยอยู่กันอย่างกลมกลืนตลาดใช่ครับแล้วก็เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้วยแล้วก็ให้คนแก่เข้ามาสร้างสรรค์เมืองกับเราตลาดใต้ก็จะเป็นหนึ่งตลาดที่เราพยายามให้ทุกๆคนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาย่านคือคนเก่าคนแก่ผู้สูงวัยเขาก็จะมีความทรงจำที่เขาสืบทอดกันมาในครอบครัวเขาส่วนคนรุ่นใหม่ก็เอามาต่อยอดเพราะฉะนั้นมาเที่ยวพิษณุโลกนะคะอย่าคิดแค่ว่ามาเมืองผ่านแวะ 2-3 ชั่วโมงตุนบอกเลยไม่พอเพราะว่าเดี๋ยวตุนกลับมาอีกแน่นอนแล้วก็ตุนคิดว่าแค่ตลาดใต้เนี่ยตุนว่าตุนควรจะมีสัก2วัน2วันแน่นอนนะครับโอเคแต่ครั้งหน้าอาจารย์ต้องมากับตุนนะได้ยินดีครับโอเคเพราะว่าอาจารย์ติดตุนไว้หลายอย่างนี่อยากจะบอกว่าพาทัวร์ได้ทั่วจังหวัดเอาตลาดใต้ก่อนแค่นี้ก็สองวันแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงอาจารย์บอกว่าอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือมีเสื้ออร่อยไม่แพ้ที่อื่นเลยครับเดินตลาดแล้วอิ่มแล้วนะคะตอนนี้ตัวจะพาคุณผู้ชมมาเดินเล่นกับเจ้าบ้านอีกคนหนึ่งคือคุณหมอนัดมาจากโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกคุณหมอคะเราเดินเล่นย่อยนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าตูนอ่ะคือตูนกินมาแบบไม่ได้หยุดเลย ได้ออกกำลังกายตูนได้ย่อยด้วยดีครับ อย่างหนึ่งที่ตูนประทับใจมากเลยค่ะคุณหมอก็คือว่าตูนได้มีโอกาสคุยกับคนเก่าคนแก่เยอะมากครับแล้วก็ได้รู้ประวัติศาสตร์ของเมืองพิษณุโลกเขาเล่าจากความทรงจำแล้วบางทีเขาเล่าคือความทรงจำเขาอ่ะดีมากใช่ไหมอ๋อนี่อันนี้มันตั้งแต่ปี24 something ตูก็แบบโหจำได้ได้ยังไงแล้วเขาเล่าเป็นฉากเป็นฉากเขาจำจากสิ่งที่พ่อแม่เขาเล่าให้ฟังแล้วก็คือไม่ใช่แค่คน2คนตูประทับใจเมืองพิษณุโลกมากตูรู้สึกว่ามีความเป็นครอบครัวสูงมากพิษณุโลกเป็นแบบนี้จริงๆนี่ก็เป็นเสน่ห์ที่น่ารักมากของเมืองพิษณุโลกตูอยากมีเสน่ห์แบบนั้นบ้างคุณหมอคือคุณหมอเป็นอายุรแพทย์แล้วก็ตูนอยากได้คำแนะนำจากคุณหมอว่า okay. ตูนจะโตไปสูงอายุขึ้นไปแก่ไปยังไงให้ตูนแบบสดใสจำมีความจำที่ดีคิดเลขไวแล้วก็หน้าตาผ่องใสเหมือนคนในพิษณุโลกใช่ใช่โอเคเราตั้งแต่เรื่องทั่วไปเลยนะครับเรื่องอาหารการกินนะครับแล้วก็เรื่องการออกกำลังกายตรงนี้สำคัญมากนะแล้วคือเราจะต้องทำเป็นประจำเนาะเพื่อรักษาให้สภาพของร่างกายเราเนี่ยมีความพร้อมทั้งเรื่องอาหารแล้วก็สุขภาพความแข็งแรงของร่างกายนอกจากปัญหาเรื่องการดูแลสุขภาพกายแล้วเนี่ยเรื่องใจก็สำคัญครับตรงปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าคนสูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภาวะซึมเศร้าค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับในพิษณุโลกเนี่ยเราอาจจะยังเห็นว่าคนสูงอายุเนี่ยอาจจะยังอยู่กับลูกหลานเนาะแต่เราก็จะพบว่าจริงๆมีคนสูงอายุอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาอาจจะต้องแบบใช้ชีวิตตามลำพังใช่ไหมครับแน่นอนภาวะซึมเศร้าก็จะมาเพราะมันมีภาวะซึมเศร้าตรงเนี้ยมันก็จะทำให้สุขภาพร่างกายถดถอยไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ปัญหาตรงเนี้ยมันไม่ใช่ว่าแบบแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองคนเดียวเนาะแต่ว่าลูกหลานเองก็ต้องเข้ามาช่วยครอบครัวสังคมก็ต้องเข้ามาช่วยสมมติว่าเริ่มมีอาการละเริ่มหน่อย
เริ่มหน่อยปวดเข่าจำอะไรไม่ได้พออาการมันเริ่มมาตูนก็เป็นนะคะบางทีแบบเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแบบบางทีแบบเป็นป่วยนิดๆหน่อยๆพอเสิร์ช Google ปุ๊บนะใจตกเลยค่ะคุณหมอมาโรคเพียบเพราะมันจะสุดที่อาจเสียชีวิตได้มันก็จะกลัวอย่างเงี้ยเนาะใช่ๆเรารู้ว่าเวลาเราไปตรวจสุขภาพปกติเนี่ยเราไม่เคยให้ความสำคัญกับสุขภาพใจเลยสุขภาพสมองเริ่มมีอาการของภาวะสมองเสื่อมแล้วหรือยังนึกออกไหมครับเราไม่ต้องแบบว่ารอจนแบบว่าเฮ้ยจำไม่ได้แล้วอ่ะพูดไม่รู้เรื่องแล้วมันเห็นก่อนได้ถูกต้องถูกต้องครับจริงเราควรจะต้องตรวจตั้งแต่แรกเลยว่าเราอ่ะมีโอกาสหรือมีแนวโน้มจะเป็นหรือยังใช่ไหมครับทั้งหมดนี้ก็คือว่าให้คุณหมอดูแลตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยก็คือดีที่สุดถูกต้องตุ้นเริ่มได้หรือยังคะคุณหมอยังไม่แก่นะแต่ว่าสามารถเริ่มได้เริ่มได้เลยเริ่มได้เลยเตรียมตัวแก่ได้ตั้งแต่วันนี้ทุกคนคะต้องใช่วันนี้ให้คุณหมอนัดแนะนำเราดูแลสุขภาพกายและใจกันทั้งครอบครัวเตรียมตัวแก่อย่างมีคุณภาพและแก่แล้วก็ยังคงต้องมีคุณภาพแบบคนพิษโลกคุณหมอคะให้คุณหมอแนะนำร้านเอาแบบเบาๆได้ไหมตุนอิ่มแล้วอะแบบนั่งดื่มน้ำอะไรเงี้ยเบาๆพอเนาะได้ได้ได้เราบ่าไปโอเคขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านบ้านโบตันอย่างที่เราเกริ่นตอนแรกเราก็จะบอกว่ามีความวัฒนธรรมของคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ที่เบรดกันก็เป็นร้านที่เป็นตัวแทนที่เป็นลักษณะของพันโลกอย่างแท้จริงนี่เจ้าของร้านก็ยังดูแบบวัยรุ่นอยู่เลยแต่ยืนอยู่หน้าตู้ที่เราแบบหาดูได้ยากมากนี่คือตู้แบบเหมือนตู้แช่สมัยก่อนตู้ยังทันอยู่นะเวลาแบบร้านโชว์หวยเขาจะมีตู้แช่อยู่ข้างหน้าใช่ใช่ใช่ไกลๆอยู่เหมือนกันค่ะคุณหมอแล้วข้างในว่าขั้นตอนแก้วละเท่าไหร่โอ้โหเขาบอกนี่บอกอ่ะดูอายุเลยนะไม่ได้นะ15 บาทห้าบาทห้าบาทใช่ไหมคะเมื่อก่อน5บาทเมื่อก่อน5บาทอ่าใช่บางลูกค้าบางท่านบอก2บาททันรุ่น2บาทไม่ทันเราไม่ทันคุณหมอทันแค่5บาทคุณหมอรีบรีบเสียงดังมากเลยค่ะตนตกใจเลยค่ะคุณหมอ5บาทก็5บาทค่ะเดี๋ยวเราสนทนาเรื่องสุขภาพแล้วก็จิบน้ำเพื่อสุขภาพไปด้วยกันละกันโหดูฟินมากเลยดีครับตนต้องเลือกไหมคะอยากลองทั้ง2อย่างเลยฟังแล้วมันน่ารู้ด้วยครับด้วยครับเป็นสีน่าจะ2คนกิน4แก้วโอเคค่ะคุณหมอแล้วอย่างเงี้ยเวลาคุณหมอเจอคนไข้เนี่ยเห็นสังคมครอบครัวพิษณุโลกเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าอายุรแพทย์ก็คือต้องเจอหมดใช่ไหมใช่ข้อมูลที่ของสาธารณสุขเนี่ยเราพบว่าคนผมอายุเนี่ยประมาณเกือบ 20% ค่ะครับผมของประชากรภาพรวมเนาะจริงๆแล้วการดูแลคนผมอายุอ่ะมันต้องแบบใส่ใจแล้วก็ลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนาะบางทีเราอยู่กับคนผมอายุทุกวันเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นภาวะความถดถอยของร่างกายเราก็คิดว่าเอ้ยก็ธรรมชาติคนแก่ก็ว้ามันก็ต้องมาประมาณนี้ใช่ป่ะเออก็อย่างนี้แหละนอกจากการตรวจสุขภาพเนี่ยก็อีกข้อนึงที่สําคัญมากเลยก็คือสังเกตอาการท่านถ้าเกิดว่ามีอาการที่มีเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแนะนําว่าควรปรึกษาหมอเร็วๆนะครับอย่าคิดไปก่อนว่าเป็นแค่นี้นะไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับโปรแกรมที่คุณหมอว่าเนี่ยที่ว่าต้องคัดกรองสมองเสื่อมอะไรเงี้ยควรเริ่มตอนไหนสำหรับคนของอายุเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องรอแก่มากนะฮะ50จริงๆก็เตรียมตัวได้ละเพราะงั้นเนี่ยการตรวจสุขภาพคัดกรองสำหรับคนของอายุเนี่ยจริงๆเราก็เหมาะจะทำตั้งแต่อายุ50ปีแล้วนะนะครับตอนนี้เรามีทีมอะไรบ้างคะที่โรงพยาบาลก็แน่นอนมีกายภาพบำบัดนะครับไล่มาตั้งแต่หัวเลยเนาะมีหมอระบบประสาทที่ดูแลเรื่องอาการของสมองเสื่อมหมอตาหมอฟันที่มีที่จบเฉพาะด้านของการบูรณะฟันสำหรับคนสูงอายุโดยตรงนะครับแล้วก็ลงไปหมอหัวใจมีนักกายภาพบำบัดที่ช่วยดูแลเรื่องความแข็งแรงของคนสูงอายุมีนักโภชนาบำบัดที่ช่วยให้ความรู้เรื่องของอาหารสมมติว่าติดเตียงไปแล้วเราก็จะมีหอผู้ป่วยพิเศษสำหรับการดูแลคนไข้กลุ่มนี้โดยเฉพาะเรื่องใจก็จะมีนักจิตวิทยานักจิตแพทย์นะครับซึ่งตรงนี้สำคัญมากนะและคนไข้หลายๆคนเนี่ยก็จะมาใช้บริการกับจิตแพทย์ซึ่งเดี๋ยวนี้นะฮะบางคนเนี่ยอาจจะเลือกที่จะไม่เข้ามาที่โรงพยาบาลเพราะบางทีไม่สะดวกเนาะคนไข้บางคนคนผมอายุแบบว่าลูกหลานไม่ว่างก็สามารถใช้บริการเราเรียกว่าเทเลเมดิซีนได้โทรศัพท์มาปรึกษาคุณหมอต้องมีการพูดคุยกันอย่างเงี้ยครับมันก็เทเลเมดิซีนเนี่ยก็เป็นการบริการที่เหมาะสมกับคนไข้กลุ่มนี้นะครับโอเคว่ะครบถ้วนเรียบร้อยสบายใจขึ้นปกติกลัวแก่วันนี้ก็ถือว่า
รู้แล้วว่าอ๋อเดี๋ยวมันจะแก่แบบไหนแล้วก็จะดูแลตัวเองยังไงแก่แบบสุขภาพดีทำยังไงใช่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งตัวเองและคนอื่นๆคนที่เรารักคนในครอบครัวได้วันนี้ขอบคุณมากคุณตุ้มลืมเอ้ยคุณหมอคุณหมอได้ดื่มน้ำหรือยังเราหมอจะคุยก็ยังไม่ได้ชิมเลยได้อุ้ยโอเคแล้วไม่เหมือนที่อื่นจริงไหมใช่มันไม่หวานแล้วก็หอมมากใช่ๆไม่หวานเลยแต่ว่าก็แบบได้ความรู้สึกเด็กๆกลับมาเลยอ่ะแบบแก้วกี่บาทนะคะ5 บาท 5 บาทเสียงดังอีกแล้วกับเบื้องปูพื้นผนังแล้วก็มองไปรอบๆเนี่ยคือตูนเห็นป้ายแบบจีนๆป้ายเก่าข้างหน้าเขียนปักหนังตำนานข้าวต้ม60ปีเมืองพิษณุโลกข้างหลังมีจังว่นเซ้งไม่รู้แปลว่าอะไรข้างขวามีพวกอุปกรณ์แบบจีนๆโบราณนะคะแล้วก็มีภาพเก่าของเมืองพิษณุโลกเหมือนกับว่าตูนมานั่งกินข้าวเย็นในพิพิธภัณฑ์ย่อมๆของเมืองพิษณุโลกนะคะร้านที่ตูนมาเนี่ยชื่อว่าร้านปักหนังการเดินทางมานะคะหาไม่ยากเลยคือจากตรงหอนาฬิกาเดินมาก็ได้นะคะอยู่บนถนนพุทธบูชาซอย1สังเกตง่ายๆมองเห็นหน้าร้านเนี่ยจะมีป้ายข้าวต้มปักหนังแล้วก็มีโคมแดงโคมจีนโดดเด่นเป็นสง่าแล้วก็แน่นอนว่าคนนั่งกินกันเต็มเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ร้านมีเมนูอะไรแนะนำบ้างเอ่ยเมนูปลาจะเป็นปลาป่วยจิงจื้อนะคะป่วยจิงจื้อค่ะเราต้องเคลียร์กันเรื่องภาษาจีนก่อนค่ะเพราะว่าร้านชื่อปักหนังเดินเข้ามาเจอป้ายจังง่วนเซ็งใช่ค่ะอันนี้แปลว่าอะไรอะคะอันนี้คือเดิมอะค่ะชื่อจังง่วนเซ็งจะเป็นแซ่ค่ะแต่ว่าเราได้เปลี่ยนเป็นชื่อร้านปักหนังปักหนังแปลว่าคนอื่นคนไกลค่ะเคยได้ยินแต่คำว่ากากีหนังแปลว่าเป็นญาติกันเพราะว่ามันมีเพลงต้องร้องเป็นแน่เลยน่าจะเกิดไม่ทันอุ้ยคุณตุ๊กตาเป็นปักหนังหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเป็นลูกค่ะเป็นลูกค่ะเป็นลูกใช่รุ่นเจน3ค่ะเจน3แล้วใช่ค่ะร้านอยู่มา60ปี60กว่าปีได้แล้วค่ะคือถ้าดูจากเมนูนี่คือตุนเลือกไม่หมดแน่นอนคือ1เมนูหนาแล้วก็ยังมีปลาแม่นาวแล้วก็ปลาทะเลหลากชนิดคำว่าหลากชนิดเนี่ยปกติคนอื่นเขาก็ 4-5-6 อย่างใช่ไหมที่นี่นี่คือน่าจะมีสัก 20-30 รวมกันแล้วก็ผักนี่ต้องมีสัก50ได้อันนี้คืออะไรเป็นอะไรเดี๋ยวให้คุณตุ๊กตาแนะนำดีกว่าอย่างเช่นปลาป่วยเจงจือตุ้มพูดถูกไหมคะป้อยเจงจื้อค่ะป้อยเจงจื้อคืออะไรคะคำว่าป้อยเนี่ยเหมือนกับว่าครึ่งบกครึ่งน้ำก็อารมณ์ประมาณว่ามีน้ำขรุขระนิดนึงก็จะเป็นปลาแล้วก็จะราดด้วยน้ำซอสค่ะที่จะมีขิงค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตุ้มเอาสองอย่างเลยตุ้มเอาทั้งปลาป้อยเจงจื้อแล้วก็ปลาเจี๋ยนจะได้เอามาดูว่าหน้าตาทั้งสองอย่างนี้ต่างกันยังไงขอบคุณมากค่ะตุ้มขอเอาไว้ทำกันบ้านก่อนได้ไหมคะได้ค่ะโอเคได้ค่ะเพราะว่าตุ้มต้องแบบศึกษาเนี่ยเอาเป็นว่าระหว่างเรารออาหารนะคะตุ้นขอเวลาเรียนภาษาแต้จิ๋วจากเมนูของร้านข้าวต้มปักหนังก่อนนะคะนี่คืออาหารตำรับแต้จิ๋วแท้ๆขวัญใจชาวเมืองพิษณุโลกแต่แล้วนี่คือครั้งแรกเดี๋ยวเรามาชิมไปด้วยกันว่าตุ้นพลาดอะไรไปเรามาเริ่มที่พะโล้รวมกันดีกว่ามีทั้งเต้าหู้มีทั้งไส้มีทั้งไข่แล้วก็มีทั้งเลือดโหไส้ดีมากอันนี้คือเมนูที่ชื่อว่าปลาเจี๋ยนปลาเจี๋ยนหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นน้ำขุกขลิกน้ำออกข้นๆนะคะนี่ข้นๆแล้วก็จะมีขิงมีขึ้นช่ายแล้วก็มีต้นหอมทะเลสดปลาสดปลาหวานแล้วก็ตัดด้วยรสกลมกล่อมของซอสเจี๋ยนมีกลิ่นหอมขึ้นช่ายเบาๆเป็นเมนูที่แบบกินเรารู้สึกสบายท้องอีกปลาหนึ่งนี่คือปลาต้มเกี่ยมฉ่ายสูตรแต้จิ๋วนะคะที่ร้านเขาจะเรียกสูตรต้นตำรับก็คือว่าทำแบบตำรับแต้จิ๋วแท้ๆนี่นะคะหน้าตาก็คือการเอาปลาทอด1ชิ้นเนี่ยมาวางบนผักดองแล้วก็มีน้ำขุกขิกนะคะคือมันจะมีความตุ๋นๆ นุ่มๆหอมปลามีความกลมกล่อมคือกินเปล่าๆก็ได้หรือว่าจะกินกับข้าวก็ได้นี่คือเมนูที่เราออกเสียงไม่เสร็จสักทีนะคะจนถึงป่านนี้คือเมื่อกี้ตรงก็ปลาป้อยเจงจื้อปลาป้อยเจงจื้อ เป็นภาษาแต้จิ๋วแปลว่าครึ่งบกครึ่งน้ำก็คือว่าจะมีความเนื้อปลาส่วนหนึ่งเขาก็อยู่ในน้ำ
ซุปใสๆอีกส่วนหนึ่งเขาก็ลอยขึ้นมาให้เราได้เห็นเนื้อปลาสดๆอยู่ข้างบนก็เลยกลายเป็นเมนูที่เหมือนกับน้ำน้อยๆเป็นปลาต้มน้ำน้อยอู้วน้ำซุปน้ำซุปเหมือนแบบน้ำซุปบวยนะคะกินแล้วสดชื่นเปรี้ยวๆเค็มๆเป็นน้ำใสๆที่รสจัดเรื่องปลาไม่ต้องกลัวผิดหวังคือที่ร้านนี้ตูนกินมาทุกจานคือดีหมดของที่เป็นปลาคือสดใหม่เนื้อหวานของที่เป็นตุ๋นของที่มีความเป็นจีนๆคือทำออกมาแบบอย่างดีมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบอาหารจีนอ่ะตูนขอให้มาลองพิสูจน์อาหารจีนในตำนานของเมืองพิษณุโลกที่นี่กันและดูแล้วนะคะกินเท่านี้น่าจะพอก่อนครั้งนี้เมนูอื่นๆตุนทดไว้แล้วในใจเดี๋ยวครั้งหน้าตุนมาซ่อมใหม่วันนี้นี่ชื่นใจทั้งวันจริงเลยนะคะการเที่ยวเมืองพิษณุโลกแบบมีเจ้าถิ่นนำทางวันนี้สอนให้ตุนได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวสัมพันธ์กับเรื่องสุขภาพอย่างไม่น่าเชื่อคือตุนไม่ได้คิดไปเองว่าเวลาตุนเที่ยวแล้วตุนรู้สึกสนุกแล้วตุนมีความสุขแล้วตุนได้ออกกำลังกายค่ะวันนี้คุณหมอคอนเฟิร์มให้เราได้รู้แล้วว่าการท่องเที่ยวมีผลต่อสุขภาพใจแล้วเมื่อสุขภาพใจดีสุขภาพจิตดีก็จะนำพามาซึ่งสุขภาพร่างกายที่ดีโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นถ้าใครมีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายผู้สูงวัยที่บ้านนะคะลองหากิจกรรมสำหรับครอบครัวทำกันวันหยุดเที่ยวใกล้ก็ได้เที่ยวไกลก็ได้นะคะหรือว่าจะตามรอยตุนกันแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 ทาง PPTV HD ช่อง36ค่ะเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะไปไหนดีอะเรา